กลับเข้าสู่รายการถ้ายังก้าวกระโดดกระโดดใช้ชีวิตครับอ้นมีความสูงป่ะผมบอกตรงว่าผมไม่ค่อยชอบความสูงแต่ชอบความเสียวครับผมวันนี้ไปที่ไหนกันดีฮะวันนี้เราจะส่งคนไปครับเจอกับความสูงและความเสียวเราจะให้อ้นไปปีนหน้าผาครับหน้าผาเลยฮะผมไม่เคยปีนมาก่อนเลยเป็นหน้าผาจำลองตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาอ้นไปกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถแล้วก็วัดความแมนในตัวคุณนะครับจริงๆแล้วมีอยู่หลากหลายมากๆแต่ว่าช่วงออกสนามวันนี้อ้นพามาเปิดประสบการณ์ใหม่กับอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่คนกลัวความสูงจะต้องหนาวกันทีเดียวที่สำคัญเลยกีฬานี้เขาเล่นกับแรงโน้มถ่วงคุณด้วยนะครับที่นี่เลยฮะ Rock Domain Climbing Gymจริงๆนี่ผมเป็นคนที่กลัวความสูงมากเลยแต่ว่าที่ผมเลือกที่นี่นะครับเพราะที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมผาจำลองนะครับที่ครบวงจรแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเลยที่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ 1,100 ตารางเมตรนะครับและเรื่องความปลอดภัยนี่เขาเซฟตี้อย่าง 100% ระดับมาตรฐานโลกด้วยที่สำคัญเลยนะฮะที่นี่เขาก็บริการในร่มด้วยนะฮะไม่ต้องไปนั่งปีนผานะฮะกลางแจ้งด้วยครับการปีนหน้าผาจำลองที่ล็อกโดเมนนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆก็คือแบบแรกคือการปีนประเภทโบลริ่งครับผมการปีนโบลริ่งก็คือการปีนในระยะไม่เกิน4เมตรโดยการปีนประเภทนี้เราไม่ต้องมีใช้อุปกรณ์เซฟตี้อะไรปีนประเภทนี้มีเบาะอยู่ข้างล่างครับผมคนปีนสามารถปีนไปแล้วกระโดดลงมาได้เลยส่วนปีนประเภทที่2เรียกว่าท็อปโรปครับผมการปีนท็อปโรปเราต้องปีนเป็นคู่โดยคนหนึ่งปีนอีกคนหนึ่งคอยถือเชือกสำหรับบิเล่โดยสตาฟเราจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ให้ครับประเภทที่3เป็นการปีนแบบลีดคลามิ่งก็คือการปีนเป็นคู่เหมือนกันแต่ต้องมีประสบการณ์ของคนกลัวและต้องมาเทสกับเราโดยคนปีนจะปีนคล้องจุดเซฟตี้ไปเรื่อยๆถ้าล่วงจะล่วงตามจุดเซฟตี้ครับผมแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับพี่อุปกรณ์หลักๆสำหรับบิ๊กอินเนอร์ที่มาปีนนะครับอย่างแรกเลยคือรองเท้าปีนหน้าผารองเท้านะฮะแล้วปีนหน้าผามันจะดีไซน์แตกต่างรองเท้าทั่วไปคือมันจะเป็นยางคู่เมื่อเราไปเหยียบหรือสัมผัสบนหน้าผาเงี้ยมันจะไปเหยียบก้อนเล็กๆสามารถเหยียบอยู่ได้อย่างที่สองก็คือฮาร์เนสครับผมครับฮาร์เนสหรืออย่างเขาเรียกว่าเข็มขัดเซฟตี้ครับผมโดยเราจะใส่รอบตัวเราแล้วเอาเชือกนี่แหละครับผูกเข้ากับฮาร์เนสโดยที่ผูกตรงนี้แล้วอีกคนนึงก็คือใช้อุปกรณ์บิเลในการเซฟคนปีนโดยอุปกรณ์บิเลคือตัวนี้ครับผมอันนี้คือไว้ดึงเหรอครับเพิ่มแรงเสียดทานในอุปกรณ์แล้วดึงไม่คนปีนตกมาครับอุปกรณ์นะฮะต้องมีให้ครบทุกอย่างถ้าเกิดคิดจะเริ่มปีนนะครับเซฟตี้ต้องมาสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้อยากจะลองแล้วนะครับแต่ว่าชุดผมคงไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนหน่อยใช่ไหมครับผมโอเคงั้นผมขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันครับเชื่อไหมครับว่าที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมีจุดหมายที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลก อยากจะมาปีนผาที่นี่ครับอยู่ที่ประเทศไทยนั่นคือกระบี่ครับบ้านเราเองที่ไร่เลนนั่นเองครับเป็นจุดที่นักปีนผานี่ใฝ่ฝันว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาปีนให้ได้เพราะว่ามีมากกว่าพันเส้นทางให้เลือกปีนโอ้ยอย่างนี้อยู่เป็นปีก็ยังไม่ครบนะถูกต้องนี่แหละครับก็เป็นเสน่ห์เลยนะของนักปีนเขาทั่วโลกที่อยากจะมาปีนที่ไร่เลนนั่นเองครับเงื่อนที่เราใช้ในการปีนผาเรียกว่าเงื่อนดับเบิลฟิกเกอร์เอครับผมฟิกเกอร์เอครับหรือเงื่อนเลข8เป็นเงื่อนที่ใช้กันสากลทุกที่ในการปีนผาครับผมนะผูกเข้ากับฮาร์เนสตรงนี้ครับเพื่อรับน้ำหนักตัวเราครับมันจะเป็นเงื่อนที่เมื่อรับน้ำหนักมากๆแล้วมันยังสามารถแกะได้ง่ายๆอยู่ครับผมแล้วก็มันไม่หลุดออกมาแน่นอนครับครับในขณะปีนหน้าผาเราจะมีคำมาในการใช้ปีนหน้าผาครับก็คือคนปีนจะพูดว่า farming เพื่อเตือนคนบิเดซึ่งก็คือผมว่าผมพร้อมจะปีนแล้วนะครับให้ช่วยดึงเชือกให้ตึงแล้วก็คอยดูทุกอย่างด้วยแล้วก่อนปีนทุกครั้งคนปีนกับคนบิเดเยอร์ครับต้องคอยดับเบิลเช็คซึ่งกันแล้วกันแล้วพอเริ่มจะปีนปุ๊บคุณอ้นจะพูดว่าคลามิ่งคลามิ่งรอจนกว่าผมพูดว่าคลามออนคุณอ้นถึงจะเริ่มปีนได้ครับเราต้องพูดคลามออนก่อนเดี๋ยวนะพอคุณอ้นขึ้นไปถึงข้างบนสุดปุ๊บคุณอ้นจะพูดว่าเทนชั่นต้องการจะลงแล้วพอผมได้ยินคำว่าเทนชั่นปุ๊บรอจนกว่าผมดึงเชือกให้ตึงแล้วผมพูดคำว่าเทนชั่นคุณอ้นจะปล่อยมือโอเคแล้วคราวนี้คุณอ้นก็จะค้างข้างบนพอต้องการจะลงปุ๊บก็จะพูดว่าดาวครับแต่ระหว่างการปีนคือพี่ไม่ได้ขึ้นไปเลยใช่ไหมไม่ได้ขึ้นไปครับเอาละครับขึ้นคนเดียวคลามิ่งครับคลามออนครับโอเค tension tension ครับ down โอเคครับขายันกำแพงครับผมทีบๆกำแพงออกมาเหมือนหน่วยสว่างเงี้ยครับนั่นแหละครับโอเคครับ
ทัวร์ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการออกสนามครั้งนี้กับการปีนผาจำลองนะครับที่นี่ฮะ Rock Domain Climbing Gym นะครับบอกไว้เลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดเลยนี่ผมเพิ่งมาปีนเป็นครั้งแรกนะครับนี่ปีนแป๊บเดียวไม่ต้องใช้เชือกแล้วด้วยปีนมือเปล่าซะงั้นเพราะฉะนั้นนะครับกีฬานี้ไม่ได้ใช้แค่พละกำลังเดียวต้องใช้สมองด้วยครับเจอกันช่วงหน้าครับเคยเห็นก้าวกระโดดครับอ๋อนั่งวันๆเอาแต่เล่นคุกกี้รันเนาะไม่ออกกำลังกายเขาบ้างเลยหรอตึกที่สูงที่สุดในโลกปัจจุบันนะครับสูงถึง 2,717 ฟุตนั่นเองซึ่งตึกนี้ก็มีชื่อว่าเบิร์ดคาลิฟาซึ่งอยู่ที่ดูไบสหรัฐอาหรับอิมิเรตนั่นเองครับแต่ตึกที่จะสูงที่สุดในโลกอนาคตอันใกล้นี้นะครับเรียกได้ว่าสูงถึง1กิโลเมตรเลยทีเดียวนั่นก็คือ Kingdom Tower อยู่ในเมืองเจด้าซาอุดิอาระเบียนั่นเองครับซึ่งทั้ง2ตึกนะครับก็มาจากสถาปนิกคนเดียวกันเลยและที่สำคัญครับเขาบอกว่าตึก Kingdom Tower แห่งนี้จะเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี2017ที่จะถึงนี้นั่นเองตอนแรก Kingdom Tower เนี่ยมีแผนว่าจะสร้างให้สูงถึง 1.6 กิโลเมตรเลยนะครับแต่ด้วยสถานที่บริเวณจุดที่จะก่อสร้างรวมไปถึงสภาพอากาศที่กระแสลมแรงๆของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็พบว่ามันสามารถจะรองรับตึกที่มีความสูงในระดับนั้นได้จึงต้องลดระดับความสูงของตึกลงมาเหลือเพียง 1,000 เมตรนั่นเองซึ่งก็ยังคงทำให้ Kingdom Tower เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกแห่งใหม่อยู่ดีซึ่งการเดินทางของตึกนี้นะครับเดินทางจากชั้นล่างสุดไปถึงจุดสูงสุดใช้เวลาเพียงแค่12นาทีครับใครที่สนใจอยากจะชมนะฮะตึกที่สูงที่สุดในโลกในเวลาใกล้นี้อดใจรอครับอีกแค่3ปีข้างหน้านี้คุณได้ชมแน่นอนกับตึกแห่งนี้ Kingdom Tower ช่วงหน้าพบกับผู้ที่ทำให้ริมฟุตบาทกลายเป็นเหมือนแคทวอล์กปูจิรัตน์พรพนิชพันธ์ติดตามได้ในขย่งก้าวกระโดด